OPPO เตรียมเปิดตัว Reno 5 Series 5G ในประเทศไทยในวันที่26มกราคมปี2564ปีนี้ Redmi Note 9T เปิดราคาในไทยแล้วเริ่มต้นที่ 4,499 บาทครบเครื่องจอใหญ่มีอะไรน่าสนใจบ้างไว้มาอัปเดตกันครับสวัสดีครับกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT ครับผู้ข่าวที่ในคลิปนี้มาอัปเดตเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ OPPO ที่จะเปิดตัวในเวลาอันใกล้นี้กับโทรศัพท์มือถือที่เปิดตัวแล้วมาจี้จุดกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ก่อนแบบชมข่าวสารฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อจะพลาดข่าวสารที่เรามาอัปเดตแบบนี้กันเป็นประจำในทุกๆวันครับมาที่ข่าวแรกเอาใจใส่ OPPO มีข่าวมาต่อเนื่องเลยหลังจากที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วในต่างประเทศนะครับล่าสุด OPPO นะครับเตรียมเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ 5G อย่าง Reno 5และ Reno 5 Pro ในประเทศไทยโดยรุ่นนี้เนี่ยมีจุดเด่นนะครับที่น่าสนใจในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่เป็น OLED Refresh Rate 90 Hz กล้องหลัง4ตัว64ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ 4,300 มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็วอย่าง Super Wall 2.0 65 วัตต์ซึ่งหากใครสนใจสเปคแน่นๆเนี่ยก็เตรียมรอวันเปิดตัวได้เลยจะเผยโฉมในประเทศไทยอยู่ที่วันที่26มกราคมนี้นะครับแฟนๆ OPPO อดใจรอกันได้เลยนะครับคาดการณ์ว่าตัวโทรศัพท์มือถือ OPPO Reno 5 Series ที่จะมาเปิดตัวนั้นจะมี2รุ่นครับคือ Reno 5และ Reno 5 Pro ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานกสทช.ในบ้านเราไปไม่นานมานี้เองสเปคของโทรศัพท์มือถือทั้ง2รุ่นมีดังนี้เลยเริ่มต้นที่ OPPO Reno 5หน้าจอ OLED Full HD Plus 6.43 นิ้ว Refresh Rate 90 Hz ชิปเซ็ต Snapdragon 765G Adreno 620 สำหรับ GPU RAM 2รุ่น 8GB 12GB ROM หน่วยความจำ UFS 2.1 หน่วย 128GB และ 256GB เพิ่มเมมไม่ได้นะครับกล้องหลัง4ตัว64ล้านพิกเซล Ultra Wide 8ล้าน Macro 2 Depth Sensor 2ล้านพิกเซลกล้องหน้า1ตัว32ล้านพิกเซลสแกนนิ้วมือบนหน้าจอครับรูฝั่ง 3.5 มม.มีมาให้แบตเตอรี่ 4,300 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จที่เร็ว Super Wall 2.0 65 วัตต์Android 11 KaleOS 11.1 ครับน้ำหนัก172กรัมในส่วนที่ OPPO Reno 5 Pro หน้าจอ OLED จอ Full HD Plus 6.55 นิ้วใหญ่ขึ้นเล็กน้อย Refresh Rate เท่ากัน 90 Hz CPU เปลี่ยนใหม่เป็น MediaTek Dimensity 1000 Plus GPU Mali G77 RAM 8GB และ 12GB ROM หน่วยความจำ 128 และ 256 ไม่สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้ครับกล้องหลัง64ล้านอัลตราไวด์ 8 ล้าน Macro 2 Depth Sensor 2 ล้านพิกเซลกล้องหน้า 32 ล้านพิกเซลสแกนนิ้วมือบนหน้าจอไม่มีรูหูฟัง 3.5 มิลมาให้ในรุ่นนี้ครับแบตเตอรี่ 4,350 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว Super Wall 2.0 65 วัตต์ Android 11 KaleOS 11.1 น้ำหนัก173กรัมต่างสเปคจะเห็นได้ว่าทั้งคู่นั้นมีส่วนหลายส่วนที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นขนาดของหน้าจอครับรวมถึง CPU อีกรุ่นนึงเป็น Snapdragon อีกรุ่นนึงเป็น Dimensity MediaTek นะครับและ Wi-Fi บางรุ่นนะครับรุ่นธรรมดารองรับแค่ Wi-Fi 5ในส่วนของรุ่น Pro รองรับ Wi-Fi 6รูหูฟังก็ต่างกันรุ่นธรรมดามีรูหูฟังรุ่นโปรไม่มีแล้วนะครับก็ต้องมารอรุ่นกันว่าวันที่26มกราคมนี้ OPPO Reno 5 Series 5G จะเปิดตัวในไทยราคาเท่าไหร่และมีโปรโมชั่นไหนที่น่าสนใจบ้างไว้มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่อที่ข่าวที่2แบบเร็วๆมีการเปิดตัวในไทยแล้วสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือของฝั่ง Redmi ในรุ่นของ 9T นะครับวันนี้มาขยี้เพิ่มเติมRedmi 9T มีจุดที่น่าสนใจในหลายๆส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ Full HD Plus เป็นแบบ Dot Dot 6.53 นิ้วครับตัวนี้เนี่ย มีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝาหลังที่ลดการติดของลายนิ้วมือและมีผิวสัมผัสที่น่าสนใจจับต้องง่ายๆนะครับด้วยราคาที่น่าสนใจด้วยรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มา 6,000 มิลลิแอมป์ครับชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 662และในเรื่องของกล้องจัดมา4ตัวครับเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลเลนส์ Ultra Wide ก็มีมาให้ Macro ก็มี Depth Sensor ก็มีครับกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลในขณะที่ Redmi Note 9T อันนี้เป็นรุ่นพี่และรองรับเครือข่าย 5G ที่เป็นจุดเด่นในรุ่นนี้ครับหน้าจอ Full HD Plus และเป็นกระจก Corning Gorilla Glass 5ด้วยในส่วนของกล้องก็ถือว่าไม่น้อยหน้าครับรุ่นนี้จัดกล้องหลังมา4ตัวครับในหลัก48ล้านพิกเซล Ultra Wide 8ล้าน Macro 2 Depth Sensor 2ล้านพิกเซลกล้องหน้า1ตัวความละเอียด8ล้านพิกเซลรุ่น Note 9T จะใช้ชิปเซ็ตเป็น Dimensity 800U ครับ GPU เป็น Mali G57 สำหรับใครที่สนใจทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีวางจำหน่ายแล้วแหละเริ่มวางจำหน่ายสำหรับตัว Redmi Note 9T นะครับวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่16มกราคมเป็นต้นไปส่วนทางด้านของ Redmi Note 9T จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่25มกราคมเป็นต้นไปครับพร้อมโปรโมชั่นสำหรับผู้สั่งจองนะครับตัว Redmi Note 9T จะจองช่วง 9-15 มกราคมโดยจะได้รับส่วนลดในราคาพิเศษครับราคาตัว Redmi 9Tรุ่นแรม 4GB 64GB อยู่ที่ 4,499 บาท
ส่วน RAM 6 GB ความจำ 128 อยู่ที่ 5,299 บาทครับในขณะที่ Note 9T รุ่น RAM 4 หน่วยความจำ 64 อยู่ที่ 6,999 บาทครับถ้าสั่งจองล่วงหน้าอยู่ที่ 5,999แล้วรุ่นแรม 4GB หน่วยความจำ 128 อยู่ที่ 7,499 ถ้าสั่งจองล่วงหน้าเหลือ 6,599 บาทนะครับใครที่สนใจก็ไปจองกันได้แล้วนะครับและนี่แหละครับก็คือข่าวสารดีทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและคลิปเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย